สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นแท่นยึดโทรศัพท์มือถือนะครับติดกับแฮนด์รถจักรยานยนต์หรือว่ารถจักรยานก็ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นแพ็กเกจภายนอกนะครับเรามาดูสินค้าข้างในกันเลยนะครับด้านในนะครับจะมีอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับผมอันนี้จะเป็นแผ่นกันลื่นจะมีทั้งหมด3ขนาดความหนาแล้วแต่เราจะต้องการใช้นะครับมาดูสินค้านะครับสินค้าจะมีแยกออกมา2ชิ้นส่วนชิ้นส่วนแรกตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยึดกับแฮนด์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับโทรศัพท์วิธีการติดตั้งนะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเกลียวตัวนี้จะมีน็อตยื่นออกมาเราต้องเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่นี่ก่อนแล้วก็เอาน็อตนะครับตรงนี้จะมีรูเราเอาน็อตเสียบลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ผันหมุนเข้าไปให้แน่นสำหรับตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้หมุนได้นะครับเราได้องศาของเราแล้วเราก็หมุนให้แน่นทีนี้มันก็จะแน่นนะครับมาดูส่วนที่ยึดกับแฮนด์นะครับเราขันน็อตตรงนี้เพื่อขยายได้นะครับผมวัสดุตัวนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับผมเราสามารถยืดหยุ่นได้เลยอย่างนี้นะครับไม่มีหักนะครับสำหรับพลาสติกตัวนี้เนี่ยเป็นยางนะครับสำหรับปรับแฮนด์นะครับขนาดของแฮนด์เพราะว่ารถจักรยานหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นเนี่ยขนาดของแฮนด์มันจะไม่เท่ากันถ้าเราอยากได้ใหญ่เราก็ดึงออก1แผ่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมจะใส่กับแบ็คที่เดิมก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตตัวนี้นะครับหมุนกลับลงไปหมุนให้แน่นนะครับทีนี้เรามาดูตัวยึดกันบ้างนะครับวิธีปรับเนี่ยเราหมุนจะหมุนที่เฟืองตัวล่างนี้นะครับพอหมุนปุ๊บตัวนี้มันก็จะยืดออกมาสามารถปรับได้ทั้ง4มุมครับตัวยึดเนี่ยสามารถจับโทรศัพท์ได้ตั้งแต่ขนาด 3.5 นิ้วนะครับถึง7นิ้วนะครับหน้าจอความตัวนี้เนี่ยตัวขายึดเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกันนะครับสามารถยืดหยุ่นได้ไม่มีหักนะครับนี้เราจะมาสาธิตนะครับตัว iPhone 5S นะครับวางไปนะครับเสร็จแล้วเราก็บิดตัวด้านล่างนะครับตัวนี้ปิดลงมาให้เข้าล็อกนะครับหมุนลงไปนะครับพอเข้าล็อกพอดีแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเกลียวตัวที่สองนะครับเราหมุนให้แน่นหมุนให้แน่นนะครับเพื่อยึดทีนี้เนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่ขยับแล้วแน่น